ก็จริงๆตอนนี้จริงๆผู้พี่ทุกคนเป็นจริงๆต้องบอกเป็นเด็กวิศวะหมดเลยถ้าตากากการเรียนการทำงานอะไรเงี้ยก็เขาเรียกว่าคล้ายคลึงกันนะครับก็เป็นพื้นเพมาจากเด็กวิศวะเหมือนกันตอนนี้จริงๆน้องๆที่มาฟังครับเขาก็จริงๆอยากให้พี่บอกกับน้องๆจริงๆอย่างผมก็เป็นน้องผู้พี่แต่ก็อาจจะอายุมากกว่าน้องปัจจุบันหน่อยจริงๆณปัจจุบันครับไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือว่าทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปทั้งการเมืองด้วยจริงๆอยากฝากให้พวกพี่เนี่ยลองบอกให้น้องๆอีก4ปี8ปีข้างหน้าเราจะควรจะมีแนวคิดยังไงแล้วก็จะพัฒนาตัวประเทศเราไปยังไงประมาณนี้ครับจริงๆต๋องก็พูดไปหมดแล้วนะผมยกตัวอย่างนิทานเรื่องนึงดีกว่า2เรื่องแล้วก็มีเรื่องนึงนะครั้งนึงเคยมีคนเสนอว่าให้พนักงานในบริษัทเราซื่อสัตย์หรือเปล่านะเฮ้ยลองวางเงินสัก 10,000 ในห้องประชุมแล้วดูซิว่ามันเอาเงินเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองหรือเปล่าผมด่านว่าบูชิตที่สุดเลยระบบที่ดีคือจะต้องไม่ให้มีเงิน 10,000 ของบริษัทไปวางไว้ในห้องประชุมแบบนั้นถูกป่ะแต่พี่เทสในห้องนี้ได้นะคุณต้องตั้งคำถามถูกป่ะ คุณต้องตั้งคำถามว่าฝ่ายการเงินคุณพาเงิน 10,000 มันล้วนมันหลุดมันตกหายอยู่ในห้องประชุมอย่างนี้ได้ยังไงถูกป่ะแล้วคุณไปวัดใจอย่างนั้นเหรอผมว่าคุณหาระบบที่ทำให้คนเนี่ยเขาไม่คิดจะโกงเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่าไม่ใช่ว่าคุณไปวัดใจที่ใจของคนอ่ะผมว่ามันวัดกันไม่ได้และผมเชื่อไหมว่าระบบบริษัทที่มันเฮงซวยนะกับเรื่องการเงินนะเชื่อเถอะว่า90%ของคนที่มันทุจริตอ่ะมันมาจากความจำเป็นทั้งนั้นอ่ะนะจำเป็นไม่จำเป็นมันก็เป็นสุดท้ายมันผมสอบสวนพนักงานทุจริตมาเยอะมากสุดท้ายมันจบที่ความจำเป็นแต่เราใช้ความจำเป็นในการตัดสินถูกผิดไม่ได้ถูกไหมดังนั้นแต่เราออกแบบระบบที่เราลดความจำเป็นลงได้เรื่องที่2ครับผมคิดว่าจงมีความสนุกครับกับการตามดูประเทศเราต่อไปแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนเวลามีความคิดอะไรใหม่ๆเช่นการกระจายอำนาจก็ดีหรือกฎหมายอะไรใหม่ๆก็ดีผมเชื่ออย่างนี้นะอย่างเรื่องของการแก้ปัญหาส่วนรถบรรทุกหลายคนแม่งพยายามบอกไปปราบตรงนั้นสิไปปราบนี้เชื่อไหมสมมติตอนนี้ผมพยายามที่จะผลักดันการแก้กฎหมายตัวพรบทางหลวงตัวมาตราถ้าผมจำไม่ผิดเท่าสิจะเป็นถ้าอาญาเนี่ย33/2เนาะแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นตัวพรบทางหลวงคือมาตรา72/3เนาะคือโทษมันเกินสัดส่วนนะแล้วก็หลายครั้งมันให้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เกินไปนะครับเพราะว่าเราแก้ที่ระบบดีกว่าดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ